สวัสดีครับตอนนี้อยู่ผมอยู่ที่วัดหงส์อำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้มากราบหลวงพ่อใหญ่นะครับซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอพุทธไทยสงฆ์นะครับก็หลายท่านก็จะมากราบแล้วก็ขอพรเมื่อขอพรประสบผลสำเร็จแล้วนะครับก็จะกลับมาทำบุญนะครับก็มาจากทั่วสารทิศนะครับมาจากทั่วสารทิศของประเทศไทยนะครับนี่ก็ที่เด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหน้าของผมนี่ก็คือโบสถ์นะครับซึ่งสวยงามเหลืองอร่ามดั่งทองนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นศาลาการประเรียนนะครับมีนี่ครับส่วนด้านโน้นก็จะเป็นวิหารนะครับด้วยความที่วัดนี้ชื่อว่าวัดหงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะประดับประดาไปด้วยหงนะครับก็จะประดับประดาไปด้วยหงนะครับเพราะชื่อว่าวัดหงครับสำหรับตำนานของพระเจ้าใหญ่นะครับเมื่อวันที่29ถึง31ธันวาคม2557ที่ผ่านมานะครับทางวัดหงและชาวบ้านศรีสะแรดได้มีการประกอบพิธีเบิกพระแม่ธรณีตามคติของชาวอีสานที่นับถือพระพุทธศาสนาเพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของประวัติศาสตร์เรื่องราวและตำนานการสร้างพระเจ้าใหญ่การประกอบพิธีได้สำเร็จเสร็จสิ้นเมื่อเวลา0นาฬิกา459นาทีนะครับของวันที่31ธันวาคม2557พระเจ้าใหญ่เป็นพระพุทธรูปโบราณเนื้อผงเนื้อว่านข้างในบรรจุผงวิเศษและทรายแก้วปางมาลาภิชัยหน้าตักกว้าง133เซนติเมตรสูง222เซนติเมตรประดิษฐานอยู่วัดหงบ้านศรีสะแรดตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับตามตำนานเล่าว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช641ของพุทธศตวรรษที่8พ.ศ.600ถึง700นะครับได้มีพระยาครูใหญ่อริยะเจ้านามว่าหลวงปู่รุ่นได้ทุดงขวัตมาจากถ้ำภูเขาควายแห่งเมืองลาวเข้ามายังบริเวณนี้วัดหงบ้านศรีสาราชในปัจจุบันพบกับวิญญาณแม่นมของธิดาแห่งเมืองเขมรที่มาเสียชีวิตอยู่ณที่แห่งนี้นางขอให้หลวงปู่รุ่นช่วยสร้างพระธาตุเจดีย์หลวงปู่รุ่นจึงกลับไปตามคณะมาสร้างพระธาตุเจดีย์จึงแล้วเสร็จปัจจุบันถูกสร้างเจดีย์ครอบไว้ถึง3ครั้งนะครับต่อมาพรรษาที่7ของหลวงปู่รุ่นหลังการสร้างพระธาตุเจดีย์เสร็จประมาณปีพ.ศ.648กษัตริย์แห่งเมืองลาวประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาระหว่างเมืองลาวกับเมืองเขมรหลวงปู่รุ่นจึงได้นำช่างโดยมีเจ้านางคำแก้วและเจ้านางคำใบซึ่งเป็นธิดากษัตริย์เมืองเขมรและเป็นสะใภ้เมืองลาวมาสร้างองค์พระเจ้าใหญ่อยู่บริเวณแห่งเดิมที่สร้างพระธาตุเจดีย์